สายวันนี้พลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชาอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะที่ปรึกษาสโมสรเพื่อนตำรวจแชมป์ฟุตบอลดิวิชั่น1พร้อมด้วยนักฟุตบอลของสโมสรได้เดินทางมาที่โรงแรมโกลเด้นทิลิปซอฟเฟลีนเพื่อยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อนายองอาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดหรือ TPL เพื่อขอคัดค้านการถูกตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2016เนื่องจากเมื่อวานนี้สโมสรเพื่อนตำรวจได้นำกลุ่มทุนใหม่เข้าพบ TPL เพื่อยืนยันความพร้อมในการส่งทีมเข้าแข่งขันแต่ TPL ให้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการส่งเอกสารโดยเฉพาะการจ่ายเงินเดือนที่ค้างให้กับนักเตะซึ่งสโมสรเตรียมเอกสารจำนวนมากไม่ทันเวลา 17:00 นของวันนี้วันนี้จึงนำเอกสารทั้งหมดมามอบให้เพื่อหวังว่า TPL จะให้โอกาสเพื่อนตำรวจได้ลงแข่งขันต่อไปก็วันนี้ผมเป็นตัวแทนของทีมเพื่อนตำรวจเนี่ยมายื่นคำอุทธรณ์การวินิจฉัยของคณะกรรมการเมื่อวานนี้นะครับอยากจะรับคำชี้แจงก็เลยมายื่นคำอุทธรณ์ครับว่าเราก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ทีมเนี่ยมันอยู่ได้นะครับแล้วโดยเฉพาะทีมเพื่อนตำรวจเนี่ยผมเองผมก็มีส่วนในการขอตั้งมานะครับซึ่งมันก็ต่อเนื่องมาจากทีมสโมสรตำรวจเมื่อ60ปีที่แล้วนะครับเมื่อทีมมีปัญหาเมื่อผู้บริหารชุดเดิมเขามีปัญหาน้องๆเขายังรักทีมอยู่เขาก็ขอให้ผมมาเดินต่อให้ผมก็มานะครับก็คงมีเท่านี้นะครับก็ผลการตัดสินก็คงรอคณะกรรมการนะครับเราก็ไม่ได้กดดันอะไรแต่ว่าก็อยากจะได้ความกระจ่างนะครับว่ากฎระเบียบอะไรมันเป็นอย่างไรนะครับครับโดยขณะนี้บริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดกำลังมีการประชุมว่าจะรับการอุทธรณ์ของสโมสรเพื่อนตำรวจหรือไม่รวมถึงพิจารณาการหาทีมลงแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ให้ครบ18ทีมหลังจากที่สระบุรี FC ขอพักทีมเนื่องจากมีปัญหาการเงินโดยมีนักฟุตบอลของสโมสรเพื่อนตำรวจรอฟังข่าวอยู่ด้านนอกห้องประชุมที่สโมสรสระบุรีนะคะขอถอนทีมจากการลงเล่นโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเพราะว่าไม่มีเงินทำทีมนะคะ TPL เมื่อวานนี้มีประชุมด่วนเลยค่ะมีมติให้ทางฝั่งของ BEC เทโดศาสนะนะคะเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นแทนสระบุรีค่ะเมื่อวานนี้บอร์ด TPL มีการประชุมนัดพิเศษกันนะคะมากันครบองค์ประชุมค่ะนำโดยนายองอาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกนะคะประเด็นที่สำคัญคือเรื่องการพิจารณาหลังจากที่สระบุรีขอถอนทีมลงเล่นโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเพราะว่าไม่มีเงินทำทีมไม่มีผู้สนับสนุนนะคะบอร์ด TPL จะมีการพิจารณาตามระเบียบข้อ 3.1.3 ให้ใช้อันดับที่ดีที่สุดในโซนตกชั้นของ TPL ได้สิทธิ์ขึ้นมาเล่นแทนสระบุรีก็คือ BEC เทโรศาสนะค่ะแรงกิ้งที่จะขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นทีมอันดับ16ในไทยพรีเมียร์ลีกณเวลานั้นก็คือ BC เทโรศาสนะนะครับจะขึ้นมาทดแทนในตัวของสระบุรีที่ถอนทีมไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ดำเนินการใช้หลักกติกาคือใช้ระเบียบข้อบังคับของ TPL และ AFC ที่กำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกติกาต่างๆในการที่จะเอาทีมอันดับต่อไปขึ้นมาเรียนอย่างนี้ครับเดี๋ยวก็เป็นคอรหาอีกครับว่าทำไมไม่ใช้อย่างนู้นอย่างนี้อันนี้เรียนว่าเราใช้หลักทั้งหมดนะฮะโดยการถอนทีมของสระบุรีถูกลงโทษตามระเบียบข้อ 3.1.3.2 ด้วยนะคะคือต้องลดชั้นไปเล่นในลีกภูมิภาคฤดูกาลถัดไปหลังจากได้สิทธิ์ลงเล่นโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะ BEC ก็ได้สิทธิ์จับสลากลงเล่นนัดแรกในฤดูกาลช่วงบ่ายทันทีนะคะซึ่ง BECไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะเพราะว่าต้องบุกไปเยือน SCG เมืองทองทีมพันธมิตรอีก1ทีมนะคะโดยจะลงเล่นวันที่27กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นการเปิดสนามจะครบกันทุกคู่นะคะที่จะลงเล่นด้วยกันค่ะเราเริ่มกันที่บริษัทไทยพรีเมียร์ลีกค่ะให้เวลาสโมสรเพื่อนตำรวจ4วันในการทำคลับไลเซนซิ่งนะคะส่วนเทโรศาสนะจะได้กลับขึ้นมาเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกค่ะคณะกรรมการบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกได้ประชุมเร่งด่วนนะคะเพื่อหาข้อสรุปทีมที่ขึ้นชั้นและตกชั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งก่อนการประชุมพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชาที่ปรึกษาสโมสรเพื่อนตำรวจได้ยื่นหนังสือเพื่ออุทธรณ์และยืดเวลาในการแจ้งระบบการเงินแผนการทำงานและองค์ประกอบโดยรวมของสโมสรหรือว่าคลับไลเซนซิ่งค่ะทีมเพื่อนตำรวจเนี่ยผมเองผมก็มีส่วนในการขอตั้งมานะครับซึ่งมันก็ต่อเนื่องมาจากทีมสโมสรตำรวจเมื่อ60ปีที่แล้วนะครับเมื่อทีมมีปัญหาเมื่อผู้บริหารชุด
เดิมเขามีปัญหาน้องๆเขายังรักทีมอยู่เขาก็ขอให้ผมมาเดินต่อให้ผมก็มานะครับก็คงมีเท่านี้นะครับก็ผลการตัดสินก็คงรอคณะกรรมการนะครับเราก็ไม่ได้กดดันอะไรแต่ว่าก็อยากจะได้ความกระจ่างประเด็นที่2ก็แจ้งว่าโดยบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกค่ะก็มีมตินะคะให้ยืดเวลาไปจนถึง 17:00 นของวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์นี้หากสโมสรเพื่อนตำรวจไม่สามารถชี้แจงได้ก็จะปรับให้สโมสรเพื่อนตำรวจค่ะตกลงไปเล่นในระดับดิวิชั่น1เช่นเดิมและหากระดับดิวิชั่น1ยังไม่ผ่านก็จะปรับให้ไปอยู่ในลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ค่ะเรากำหนดในคลับไลเซนซิ่งซึ่ง FC กำหนดไว้อย่างเนี่ยเราจะให้ท่านดำเนินการภายในระยะเวลาที่ผมกำหนดถึงวันจันทร์นะครับเวลา17:00 น.ขณะที่สโมสรสระบุรี FC ก็ได้ขอพักสิทธิ์นะคะไม่แข่งขันในฤดูกาลนี้จึงถูกลดชั้นไปเล่นลีกภูมิภาคดิวิชั่น2แทนก็ทำให้สโมสรเทโรศาสนะที่มีอันดับต่อจากสระบุรี FC ได้อยู่เล่นต่อในไทยพรีเมียร์ลีกค่ะดังนั้นนะคะทีมอันดับที่4ในดิวิชั่น1ก็จะได้รับสิทธิ์ขึ้นมาเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่จะถึงนี้ต่อไปค่ะที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟรินบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกก็ได้มีการประชุมพิจารณา18ทีม18สโมสรที่จะได้สิทธิ์ลงเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่นี้ซึ่งจะออกสตาร์ทในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับสำหรับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2016ผลปรากฏว่าสโมสร BEC เทโรศาสนะทีมอันดับ16จากฤดูกาลที่แล้วได้แข่งขันไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่นี้ต่อไปแทนที่สระบุรี FC ทีมอันดับ15จากฤดูกาลที่แล้วที่ประกาศถอนทีมครับเนื่องจากสระบุรี FC ไม่สามารถหาเจ้าของทีมรายใหม่ได้ขณะที่พัทยายูไนเต็ดได้ขึ้นชั้นจากการคว้ารองแชมป์ยามาฮ่าลีกวันด้านแชมป์ยามาฮ่าลีกวันอย่างเพื่อนตำรวจมีเวลาแก้ไขปัญหาด้านการเงินไปจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์เรียกว่าทางไทยพรีเมียร์ลีกนะครับยืดเวลาให้ไปถึงวันที่8กุมภาพันธ์ครับหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทีมที่ได้อันดับ4จากยามาฮ่าลีกวันจะได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกแทนซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะเป็นทีมใดระหว่าง BBCU รวมถึงสุโขทัยกับนครปฐมซึ่งคู่นี้จะต้องแข่งขันนัดตกค้างกันในวันที่10กุมภาพันธ์นะครับถ้าทีมไหนชนะก็จะได้ขึ้นนครปฐมนี่ต้องชนะอย่างเดียวครับสุโขทัยถ้าเสมออย่างเพียงพอต่อการจะได้ขึ้นร่วมกับ BBCU